เอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นในส่วนของที่การเขียนโปรแกรมที่มันใกล้เคียงกับการเขียนแอปพลิเคชันจริงๆนะครับเพราะว่าที่ตั้งแต่ที่เราเขียนมาเนี่ยสังเกตไหมว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมแล้วก็รันอยู่บนตัวมือถือจริงๆเลยเรารันแต่อยู่บนเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอาโปรแกรมของเราเนี่ยไปรันอยู่บนมือถือจริงๆทํำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเอา,อาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย ถ้าเป็น Android นะครับก็ต่อกับที่ที่สาย USB นะครับสาย USB ถ้าเป็น iPhone ก็ไอตัวสายของ iPhone เองนะครับที่มันมีทีนี้พอต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราทำให้ดูในส่วนของ Android นะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์จะเอาหน้าจอของ Android ของอาจารย์ยขึ้นขึ้นมาโชว์ที่ในตัว Windows ก่อนนะครับมันจะได้มันจะได้เห็นว่าเราทำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ ทำไมันขึ้นตรงนี้เลยล่ะอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แสดงหน้าจอมือถือนะครับอยู่บนจากตัวมือถือเนี่ยให้มันมาแสดงหน้าจอบนบนเครื่องคอมนะครับทีนี้อันนี้มันต่อเอดี๋ยวอาจะขอดิสคเนี้ก่อนครับจันจะไม่ต่อเป็นแบบสาย USB อาจารจะต่อเป็นแบบ Wi-Fi นะครับอ่าโอเคปึ๊บ ตอนนี้กําลังต่อนะครับอ่าตอนนี้อาจารย์ต่อเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าจอบนแท็บเล็ตของอาจารย์นะครับบนแท็บเล็ตของอาจารย์แต่ว่าคืออาจารย์เซตค่าไปหมดแล้วแหละแต่ทีนี้สําหรับทุกคนที่ยังไม่ได้เซตค่านะครับถ้าจะเอาโปรแกรมจากจะอินสตอลโปรแกรมจาก Windows เนี่ยที่เราเขียนโดย ionic นะครับลงไปอยู่ในมือถือเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับสเต็ปแรกเลยครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับอันนี้ของอาจารย์เป็นหัวเว่ยนะครับเป็นหัวเว่ยแต่ทีนี้ของแต่ละคนก็อาจจะ ไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าแต่ละเครื่อง Android เนี่ยมันจะต้องไปเซตตรงไหนแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าจะต้องไปเปิด Debug นะครับไปเปิด Debug Mode นะครับ Debug Mode ซึ่งโดยทั่วๆไปจะอยู่ในส่วนของตัวนี้ครับข้างล่างเห็นไหมตัว about about phone หรือ about tablet ตัวนี้เป็น Tablet เนาะก็กด about tablet ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีพวกรายละเอียดของ Tablet ตัวนี้บอกว่าเครื่องเวอร์ชันนี้นะครับมันเป็นเวอร์ชันอะไรยังไงบ้างมันจะมีส่วน ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า build number นะครับ build number ไอ้ build number ตัวเนี้ยนะครับเวลาเขาจะเปิดตัว debug mode เนี่ยเขาจะให้มาแท็บนะครับมาจิ้มมาจิ้มที่ตัว build number ตัวเนี้ยประมาณ7-8ครั้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้จิ้มนะครับก็ลองจิ้มดูนะครับก็คือเราต้องเปิด debug mode ก่อนก็คือเราจะจิ้มตัวเนี้ยเอานิ้วเอานิ้วแท็บลงไป7-8ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8สังเกตด,ดูมันจะมีตัวตัวไอ้ข้างล่างโชว์ขึ้นมานะครับไอ้ข้างล่างที่โชว์ขึ้นนนมมาาเี่่ยัจะบอกว ค,คุณแถบไปแล้วกี่ครั้งก่อนที่คุณจะเข้า debug mode นะครับถ้าใครแถบจนกระทั่งครบแล้วนะครับมันเครั้งนี่แหละมันจะเกิดเป็นตัว developer option ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ developer option ตัวนี้ขึ้นมาซึ่ง developer option ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าให้คุณสามารถเอาไปพัฒนานะครับพัฒนาโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่อยู่บนมือถือเครื่องนี้ได้ทีนี้เวลาเราเราเข้ามาที่ตัวตัว developer mode นะครับตัวนี้ มันจะมีตัวหนึ่งที่มีแต่ละจุดที่เราจะต้องทำเนาะก็คือ1นึ่งตัวอ e ีบั e r Option เนี่ยต้องเปิดนะครับตัว s stay awake stay a w a k e แปลว่าคือถ้าเสียบมือถืออยู่ก็คือให้มันไม่ไม่สลิปนะครับให้มันไม่สลิปให้มันเปิดค้างนั่นแหละเราไม่ต้องมาใสาย username, part, ่ยูสเนมพาร์ตเบิร์บ่อยๆตัวตัว,ตวรหัสเข้าเครื่องนะครับตัวต่อมาก็คือ usb หนละเป็นในละ usb เอา้ามันหมุนมันหมุนอาจารย์เป็นหมุนเมาส์น,น,นะครับโทษที ตัวเราใช้ใช้ตัวนี้ก็แล้วตัว usb debugging นะครับ usb debugging อันนี้ก็ต้องเปิดไปเหมือนกันนะครับเพื่อเปิดให้มันสามารถสื่อสารผ่าน usb ได้ฉะนั้นก่อนที่เราจะเซตอะไรก็ตามทั้งหมดเราเซตที่มือถือเราก่อนนะครับเปิด developer mode แล้วก็เปิด usb debugging นะครับแล้วก็เปิดได้ตัว stay awake ตัวนี้ครับ stay awake ให้มันให้มันทำงานนะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์ เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วอาจารย์กลับมาที่หน้าแรกนะครับกลับมาที่หน้าแรกอาจารย์เปิดค้างไว้อาละทีนี้เดี๋ยวเราจะรันโปรแกร,รมนะครับจำได้ไหมตั้งแต่ในวีดีโอแรกๆที่เราติดตั้งตัว Android Studio นะครับ Android Studio เนี่ยคือเมื่อกี้อาจารย์ทำวีดีโอไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่เราจะจําเป็นจะต้องแก้นะครับถ้าสมมุติใครที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เซตค่าตาม ตามตัวอย่างเป๊ะๆนะครับมันจะอาจจะเกิดปัญหาหน้านูนน,นี่อะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ลิงก์วิดีโอตัวนั้นนะ่ยไว้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเราเจอปัญหาจริงๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นเราทํำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตามกระบวนการเนาะหลังจากที่เราเซตดีบัคตัว d e ว e ลเ p อร์โหมในมือถือแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปครับให้เราเข้าไปที่ให้เราเข้าไปที่ตัว My PC ของเรานะครับ PC ของเราแล้วก็คลิกขวา p r o p e r t y นะครับ คลิกขวา Property เสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าหน้า system ตัวนี้ขึ้นมานะครับเข้ามาที่ Advanced นะครับ e d v y s t e m Sesting t นะครับแล้วมันจะมี Environment and Variable ก็คือเราต้องไปตั้งค่าตัวแปรให้กับตัว Window ของเราก่อนนะครับเสร็จปุ๊บกดตรงนี้มันจะมีข้างบนเป็น User นะครับ u s e r Vari a b l e กับ System Variable เราตั้งตรงไหนก็ได้ครับแต่ของอาจารย์อาจารย์ตั้งตรง s y s t ต m นะครับตรง System นะครับตัวนี้เห็นหม อาจารย์เพิ่มตัวนี้เข้าไปครับดับเบิลคลิกดันดับเบิลคลิกให้ดูปึ๊บอาจารย์เพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่า android underscore home เขียนแบบนี้หมดเลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นแบบนี้ android underscore home นะครับแล้วก็ใส่พาดเข้าไปว่าตัว home android ของเราเนี่ยอยู่พาดไหนถ้าใครที่จําในวิดีโอแรกได้อาจารย์ตั้งไปอยู่ที่ไดซ C android sdk นะครับอาจารย์ตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วแต่เครื่องของตัวเองเหมือนกันนะตัวเองตั้งไว้ตรงไหนก็ต้องไปดูว่า sdk ของตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับ ของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยไดซีนะครับแล้วก็ Android แล้วก็ SDK มันจะเป็นโฟลเดอร์เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับคือเซตผ่านมาที่นี่นะครับโอเคเมื่อเราเซตผ่านมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ตัวที่1นนะครับกดโอเคไปจะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวที่2ครับเลื่อนลงมานิดนึงจะเจอคําว่าผ่านเห็นไหมครับเจอคําว่าผ่านเราเดี๋ยวเมื่อคลิกต่อไปครับตัวผ่านนะครับเราจะต้องเซตเซตไป2ที่นะครับก็คือตรงนี้ครับ Android นะครับใส่ใส่ผ่านเข้าไปเพิ่มนะครับก็คือ Android SDK แล้วก็ส l a t f o r m Tools นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ Android SDK t o o l สสองตัวนะครับเสร็จเพิ่มเข้าไป2ตัวพอเซตเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับกดโอเคนะครับกดโอเคปิดตองมาแสดงว่าตอนนี้ในในวินโดว์ของเราเนี่ยมีมีเขาเรียกมีตัวแปรมี Variable ที่สามารถที่ตัว i o n i c เราจะเรียกใช้ได้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็เปิดไอ n อนิกขึ้นมาครับอาจ่รช่วทีเปิดตัวเว็บสตอร์มที่ที่มีโค้ดนะครับโค้ดของโปรแกรมของเราซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาโปรแกรมตัวเดิมโปรแกรมตัวล็อกอินแอปพลิเคชันของอาจารย์นี่แหละนะครับที่เราทำนะครับไอตัวล็อกอินแอปนะครับเอาเข้ามาใส่ในตัวมือถือเครื่องนี้นะครับทีนี้อาจารย์เปิดขึ้นมา แต่ละคนนะครับก็คือเอามือถือทุกอย่างเสียบอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามนี้ให้เรียบร้อยนะครับคิดว่าบางคนเนี่ยมันทาแล้วอาจจะเกิดอาจจะเกิดเออร์เลอร์เกิดบัคเกิดนู่นนั่นนี่ซึ่งเออร์เลอร์แต่ละตัวนะครับเราเราคาดหวังไม่ได้ว่ามันจะเออร์เลอร์อะไรกันบ้างฉะนั้นในสมมุติว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนนะครับในในแ l a อาจารย์ก็จะเดินช่วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านเราทํากันเองก็ก็ต้องเสิร์ชเน็ตเอาแหละนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับ โอเคทีนี้พอเราเปิดโปรแกรมเข้ามาได้แล้วครับโปรแกรมของเรานะครับคือตอนนี้อาจารย์ทสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทสไปแล้วรอบหนึ่งมันจะมีตัวการที่เราจะรันโปรแกรมของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนมือถือได้นะครับเราจะต้องสร้างซอสโค้ดเราต้องสร้างซอสโค้ดของของภาษามือถือนั้นเ<ๆ>ช่นสมมติเราจะไปอยู่บน Android เราต้องสร้างซอสโค้ดของ Android นะครับการสร้างซอสโค้ดของ Android นะครับใช้คําสั่งว่า Ionic นะครับ Ionic Cordova Cordova คือตัวตัวสร้างซอสโค้ดนะครับตัวที่จะใช้ในการทํางานต่างๆที่ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือนะครับ Cordova p ลตฟอร์มนะครับ p ล a ฟ f o r m ก็คือการสร้างสร้างซอสโค้ดสาหรับแพลตฟอร์มอะไรอาจารย์สร้างซอสโค้ดสาหรับแพลตฟอร์ม Android นะครับ Android ก็คือใส่ตามนี้แต่จริงๆแล้วของอาจารย์อะคือเมื่อกี้อาจารย์สร้างไปแล้วนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ขอลบบนออกก่อนการลบแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราสร้างไปแล้วเราใช้คําว่า RM ถ้าใครที่ยังไม่ได้สร้างก็ไม่ต้องใส่นะครับ RM ก็คือ Remove ครับอาจารย์ Remove แพลตฟอร์มออกก่อนที่อาจารย์เคยสร้างไว้แล้วนะครับีนี้อาจารย์ลบไปก่อนก็จะในในตอนนี้เนี่ยตัวเว็บสตอมก็จะไปทําการลบนะครับลบแพลตฟอร์มที่อาจารย์เคยสร้างไว้ก่อนนะครับเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวพอมันลบเสร็จอาจารย์จะแอดใหม่เข้าไปให้ดูว่ามันจะ เ,เกิดผลอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์เคยเคยบอกไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมบนบนวินโดว์นะครับที่จะต้องไปเขียนอะไรเกี่ยวกับมือถือทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะ Android Studio อะไรต่างพวกนี้เครื่องต้องแรงพอสมควรน,นะครับแรม8เป็นอย่างน้อยนะครับอาจารย์ขอย้ำนะครับแรม8 ssd เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าใครไม่มีก็จะทำโปรเจกต์ตัวนี้ก็ต้องอาจารย์ว่าน่าจะอัปเกรดเครื่องได้แล้วนะครับโอเค ต่อไปเราจะสร้างซอสโค้ดนะครับเมื่อกี้อาจารย์ลบออกอาจารย์จะสร้างเข้าไปใหม่นะครับอาจารย์กดลูกศรขึ้นคําสั่งเดิมครับคําสั่งเดิมตัวนี้แต่เปลี่ยนจากคําว่า rm ท,ที่ย่อมาจาก remove นะครับเป็นคําว่า add นะครับอาจารย์จะสร้างซอสโค้ดของ Android ขึ้นมานะครับ enter ปึ่งนะครับในตอนนี้นะครับตัวเ,เขาเรียกอะไรตัว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 เว็บสตอร์มของเราเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปดูในตัว Android Home ที่เราสร้างไว้ตะกี้เนี่ยว่าเฮ้ยเราจะสร้างซอสโค้ดเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือในการคอมไพล์นั่นนู่นนี่มันอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนถ้าใครที่เซต n d r o i d Home ไม่ถูกต้องหรือเซต a t h ไม่ถูกต้องมันจะเกิดเออร์นะครับมันจะเกิด Error ซึ่งในวิดีโอที่อาจารย์จะโพสต์อยู่อยู่ในลิงก์ใต้ใต้ใต้วิดีโอนี้มันก็จะบอกอยู่ว่ามันเกิด Error หน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นที่อาจารย์ทําในวิดีโอคราวที่แล้วนะคือ โอ้โหลองใหม่แบบเครื่องเปล่าๆเ,เลยดูซิว่ามันจะเกิดเออร์เรอร์อะไรบ้างนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันเออร์เรอร์เราก็แก้ไขมันแล้วก็ปิดตัวเว็บซอมแล้วก็เปิดเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็ทําการแอดใหม่นะครับถ้ามันถ้ามันมีปัญหาก็รีมูฟอุปกรณ์แล้วก็แอดใหม่นะครับทําอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วครับตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันมันไม่ได้มีเออร์เรอร์อะไรขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเข้าไปดูที่โปรเจกต์ของเรานะครับ ที่โปรเจกต์ของเราเนี่ยมันจะเกิดโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อว่าแพลตฟอร์มนะครับโฟลเดอร์แพลตฟอร์มตัวนี้ถ้าเราสร้างแพลตฟอร์ม Android มันจะเกิดโฟลเดอร์ Android เข้าไปข้างในนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือซอสโค้ดที่จะบิวไปไปรันอยู่บน Android นะครับคือตรงนี้นะครับคับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือมันจะเกิดไฟล์ที่ชื่อว่า c o n f i g x m l นะครับ c o n f i g จ m ดทีนี้อาจารย์ ไม่ได้สนใจตัวนี้นะครับตัวบนแพลตฟอร์มไม่สนใจครับสนใจที่ตัว Con f i g x m l นะครับทีนี้อาจารย์ขยายขึ้นมานิดนึง Con f i g x m l ครับสตาร์ทดับเบิลคลิกเข้ามานะครับตัว config จะเป็นตัวบอกว่าโปรแกรมของเราถ้าจะไปรันอยู่บน Android หรือบน ios เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเยอะแย,ยะเลยสิ่งที่สําคัญที่ต้องดูครับคือข้างบนนี้ครับตรง id แต่ละคนนะครับ id ตอนนี้น่าจะเป็น io ionic อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนเหมือนกับชื่อโปรแกรมที่มือถือมันรู้จักนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเราควรจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเว็บไซต์นะครับเช่อนอาจารย์มีเว็บไซต์ว่า c s m s u n e t นะครับเวลาเขาตั้งชื่อเขาจะตั้งจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือ .net นะครับ .net จุด msu จุดถ้าเรามีอะไรต่อก็แล้วแต่เราก็ตามด้วยชื่อโปรแกรมของเรา มันจะไม่ได้ไม่ซ้ํากันกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับฉะนั้นขออาจารย์จะเป็น net msu จุด login app นะครับซึ่งจะมันจะไม่มันจะไม่ใช่ค่า default อ่ะพูดง่ายงถ้าค่า default เดี๋ยวมันจะซ้ํามันมีโอกาสที่จะซ้ํากันได้ในกรณีที่เราเขียนแอปพลิเคชัน2ตัวในในเครื่องเดียวกันถ้ามันซ้ํากันมันจะลงไม่ได้นะครับฉะนั้นแนะนําว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวที่2ที่ต้องเปลี่ยนคือชื่อแอปครับชื่อแอปเนี่ยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับ เราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับตามสบายแต่ว่าอย่าให้มันยาวมากเพราะว่าชื่อแอปเนี่ยมันจะมาโผล่ข้างล่างตรงนี้ถ้ายาวมากมันก็ล้นถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาก็เลยจะใช้เป็นชื่อสั้นๆนะครับชื่อสั้นๆนะครับของอาจารย์ก็เป็นล็อกอินแอปธรรมดานะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในตัวในตัวไอตัวคอนฟิกจุดเรียเเราไม่ได้เรายัางไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับรู้ว่าเราต้องเปลี่ยน2จุดตรงนี้นะครับต่อไปครับ เราจะทําการรันโปรแกรมเอาโค้ดของเราเนี่ยให้ไปอยู่บนมือถือเราจะทํำยังไงนะครับเวลาเรารันนะครับถ้าในกรณีอันนี้อันนี้หลังจากที่ทดสอบมาแล้วเราจะเห็นว่า,าในตัว Android Studio คือเวลาเราจะรันปุ๊บเนี่ยโปรแกรมมันจะไปเรียก Android Studio เพื่อให้คอมไพล์แล้วพอคอมไพล์เสร็จปุ๊บมันจะส่งขึ้นไปอยู่บนมือถือนะครับในตัว Android Studio นะครับ ตอนแรกที่เราติดตั้งนะครับอาจารย์ขอเข้า Android Studio ให้ดูนะครับ a n d r o i d Studio ตอนแรกที่เราติดตั้งเราติดตั้งตัวคอมไพเลอร์สำหรับเวอร์ชัน่น28นะครับเวอร์ชั่น28เป็น API Level 28นะครับแต่ว่าเท่าที่อาจารย์ทดลองดูนะครับตัว i o n i c 4 Beta ตัวนี้นะครับมันไม่ได้รันหรือว่ามันไม่ได้ใช้คอมไพเลอร์เวอร์ชัน28นะครับมันใช้คอมไพเลอร์เวอร์ชัน27ฉะนั้น ทีนี้ถ้าใครที่เข้า Android Studio มานะครับก่อนที่จะรันโปรแกรมนะครับให้เข้ามาที่ config ครับแล้วก็เปิดที่ SDK Manager ตัวด้านล่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าตอนนี้ในเครื่องของเราเนี่ยลงลงตัว compiler นะครับเป็นหรือตัว SDK เนี่ยเป็น level ไหนตอนที่เราลงตอนแรกเราลงเป็นเวอร์ชัน่น28นะครับทีนี้ให้เรากดมาตรง show package นะครับ show package detail ตรงนี้นะครับปึ๊บ จริงๆแล้วมันจะรันได้ในเวอร์ชัน่ฉะนั้นให้ทุกคนนะครับที่จะใช้ตัวนี้มาติ๊กมาติ๊กตรงนี้ด้วยครับเป็น Android s d k เวอร์ชัน27่เนะครับของอาจารย์เนี่ยติ๊กไปแล้วอาจารย์ลงไปแล้วครับอาจารย์ลง s d k เวอร์ชัน่แล้วอาจารย์ลงเวอร์ชัน26่ไปด้วยอาจารย์ลงเวอร์ชันไหนอีกละ่ะหมดยัง26อาจารย์ลง26ไปด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์ลง26 27 2 8นะคร่บิตเจริงๆแล้วมันใคร27ใครจะลง26ไปด้วยก็ได้นะครับ เสร็จแล้วกดโอเคมันก็จะทําการติดตั้งต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งมันขึ้นมาบอกว่าเป็น install 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 แบบนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคหลังจากที่ให้ทุกคนไปไปทดลองไปติดตั้ง API level 26 27หมาด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจังก็จะปิดตัวนี้ไปไม่เกี่ยวกันละตัวนี้ไม่เกี่ยวกันสมมุติว่าตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมือถือเรา ตั้งค่ายเป็น debug แล้วตรงนี้เราสร้างแพลตฟอร์มแล้ว Android เรามีเวอร์ชัน26่น2 8 27 28แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะรันโค้ดตัวนี้ให้ไปอยู่บนมือถือนะครับเราใช้คำสั่งว่า Ionic Cordova Cordova เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมคราวนี้ไม่ใช่ละคราวนี้เป็นคำว่า run นะครับ run แพลตฟอร์มไหน run Android นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับ run Android แล้วก็กด enter ตึงขั้นตอนนี้นะครับ เว็บสตอมจะเอาตัวซอสโค้ดที่เราสร้างในแพลตฟอร์ม Android นะครับส่งไปให้ Android SDK ในแอนดรอ d ด์ส d ู o ิโอ o อมไพล์คอมไพล์คอมไพล์คอมไถ้ามันไม่มี e r r o r รอหรือถ้ามันมี Er r o r ขึ้นมาเช่นถ้าสมมติบอกว่าไอไอนดรอ r ด i เวอร์ชันมันไม่ถูกต้องอ่ะมันจะตี e er อ r o r ขึ้นมาแต่ตอนนี้เราเรามีเวอร์ชัน26 27แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปเรียกว์ชัน27ในการ c o m p i l e c o m p i l e จนกระทั่งเสร็จ ถ้าไม่มีอะไรมันก็จะสร้างเป็นเป็นตัว APK หรือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่งไปอยู่บนมือถือของเรานะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันขึ้นไปอยู่บนมือถือได้นะครับมันจะมาโผล่อยู่บนมือถือเราด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับแต่ในกรณีที่หลายๆคนมีปัญหานะครับอันนี้เดี๋ยวการแก้ปัญหาต่างๆอาจจะต้องมาดูที่หน้าเครื่องกันแต่ละคนนะครับแต่ตอนนี้อาจาเ์เซตไว้แล้วว่าโอเคมันมันรันได้แล้วละ่ะนะครับ ปัญหามันจะค่อนข้างเยอะบางคนท้อใจไปตอนแก้เออร์เลอร์นี่แหละนะครับเขียนโค้ดไม่เท่าไหร่แต่แก้เออร์เลอร์นี่ปวดหัวเลยนะครับอา่าแหละตอนนี้เราคอมภีร์เสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้มันกำลังจะส่งขึ้นไปอยู่ที่บนบนมือถือของเรานะครับมันบอกคัมภีร์สักเซสฟูลนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มแทร็กเกตแล้วครับเริ่มเรียกอะไรเริ่มหอ่อเริ่มหอ่อให้กลายเป็นไฟล์จุด apk ซึ่ง apk คือตัวที่เอาไปติดตั้งอยู่บนมือถือได้นะครับ พอมันพอมันห่อทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งไปนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูนิดนึงตอนรันทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ครับจะช้าๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีกระบวนการอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มันเร็วขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนต่อไปนะครับแต่นี้รันครั้งแรกจะช้าๆนะครับช้าแบบนี้แหละรันเสร็จปุ๊บใช่ไหมกดกดให้มันรันเราก็ไปเดินไปรอบบ้านสักสองรอบหรือไปคุยกับเพื่อนสักสองนาทีแล้วเดินกลับมานะครับ มันถึงจะรันเสร็จรอต่อไปนะครับรอต่อไปมันจะสร้างนั่นนู่นนี่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโปรแกรมพวกบนมือถือครับใชสส้ส่วนประกอบเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกไฮบริดทั้งหลายเนี่ยโอ้โหใช้ไฟยเยอะโอเคตอนนี้เสร็จแล้วครับเริ่มส่งแล้วครับตอนนี้เริ่มส่ง พอส่งไปเห็นไหมด้านซ้ายมันเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บทัาบอกว่าร้าน success นะครับก็คือมันไปโผล่บนเครื่องเราแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องมือถืออาจารย์เปลี่ยนแล้วนะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยไปโผล่อยู่บนมือถือแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้เอาอาจารย์กดปิดกดปุ่มผิดกดผิดครับเลื่อนตูดอ่าโอเคกลับมาแล้ว แอปพลิเคชันที่เราเขียนเมื่อกี้ครับเราสามารถจิ้มอยู่บนบนมือถือหรืบนเครื่องคอมเนี่ยอาจารย์พิมพ์อยู่บนเครื่องคอมนะครับตอนนี้หรือเราจะไปพิมพ์อยู่ตรงในตัวเขาเรียกในตัวแอปพลิเคชันในตัวเขาเรียกอะไรในตัวมือถือของเราเองได้เลยนะครับโปรแกรมของเราก็คือแค่ล็อกอินได้เนาะยูสเนมพาสเวิร์ดก็คือแอดมินหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วกดล็อกอินเข้ามาที่หน้านี้โปรแกรมเราทํางานได้ครับตอนนี้ก็คือสรุปง่ายๆว่า โปรแกรมเราสามารถเอาไปรันอยู่บนมือถือได้แล้วนะครับแต่คําเตือนอีกสุดท้ายอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะครับตอนนี้อาจารย์เซตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่เออร์เลอร์นะครับแต่โดยปกติทั่วๆไปการที่ไปนั่งเขียนโปรแกรมเองหรือรันโปรแกรมในครั้งแรกเองที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในด้านอินเทอร์เน็ตในในด้านในการการเขียนโปรแกรมมือถือนะครับเกือบทุกคนมีเออร์เลอร์หมดเลยนะครับฉะนั้นการมีเออร์เลอร์อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งช่วยกันแก้เออร์เลอร์กันไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยในวิดีโอนนี้ะครับ